่าตัวคอนโทรลนะคะหรือจะเรียกว่า LP ก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะเป็นแบบง่ายๆนะคะที่น้องๆจะสามารถนำไปใช้ได้นะคะซึ่งพี่จะออกแบ่งออกเป็น3หน่วยนั่นเองนะคะหน่วยแรกจะเกี่ยวกับการทักทายค่ะgreeting ค่ะ greeting นะคะน้องๆออกเสียงซ้ำกันด้วยนะคะคำแรกนะคะในหน่วยแรกเลยเกี่ยวกับการทักทายนะคะ good morning good morning นะคะสวัสดีตอนเช้าน้องๆออกเสียงซ้ำนะคะจะได้ฝึกพูดกันไปด้วยนะคะคำต่อมานะคะ good afternoon good afternoon สวัสดีตอนบ่ายค่ะและคำสุดท้ายก็คือ good eveninggood evening สวัสดีตอนเย็นซึ่ง3คำนี้พี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนนะคงจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะคำต่อมาเนี่ยจะเป็นศัพท์แสลงวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะเราจะพบกันได้ใน MV คำว่า WhatsApp นั่นเองนะคะซึ่ง WhatsApp เนี่ยก็คือความหมายประมาณว่าเป็นไงบ้างเพื่ออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอย่างเช่นน้องๆจะใช้ประโยคนี้ยังไงสมมุติเราโทรหาเพื่อนชาวต่างชาติเพื่อนที่สนิทนะคะอันนี้จะเป็นศัพท์วัยรุ่นค่อนข้างที่จะไม่เป็นทางการนิดนึงHello, what's up, guys? ก็ประมาณว่าเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะและอีกคำหนึ่งที่พี่จะมาสอนอีกคำหนึ่งก็คือ what's cracking นะคะ what's cracking นะคะก็คือประมาณเดียวกับ what's up เลยคือเป็นไงบ้างเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่อีกคำหนึ่งคนไทยที่จะใช้ส่วนใหญ่นะคะเราส่วนใหญ่เราเจอฝรั่งก็จะถามว่า how are you today นะคะแต่อีกคำหนึ่งที่พี่อยากนำมาให้ใช้คือ how is your day นะคะก็คือว่าคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้หรือ how's your dayHow's your day นะคะเป็นไงบ้างประมาณนี้นะคะน้องๆ อาจจะบอกว่าโอ้ยพี่มันเยอะจังเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ยากเลยถ้าน้องฝึกนะคะต่อไปนะคะเป็นคำง่ายๆถึงคำเวลาเราเจอทักทายเพื่อนชาวต่างชาตินะคะหรือว่าจะเป็นคุณครูชาวต่างชาติก็ได้ก็คือคำว่า Did you sleep well last night Did you sleep well last night นอนหลับสบายดีไหมคะเมื่อคืนนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเวลาเราเจอหน้าเราอยากจะถามเพื่อนๆว่าทานอะไรแล้วหรือยังจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะ Have you had anything for breakfast? Have you had anything for breakfast? กินข้าวเช้าแล้วหรือยังนั่นเองนะคะซึ่งประโยคนี้น้องๆสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนนะคะมื้ออาหารหลักข้างหลังประโยคนะคะเป็นมื้ออาหารอื่นๆได้อย่างเช่น Have you had anything for lunch? Have you had anything for lunch?คือคุณรับประทานอาหารกลางวันหรือยังนั่นเองนะคะหรือจะเปลี่ยนไปเป็น Have you had anything for dinner? Have you had anything for dinner? ก็คือว่าคุณทานอาหารมื้อเย็นหรือยังนั่นเองซึ่งรูปประโยคง่ายๆแบบนี้น้องๆสามารถนำไปใช้ได้ไปปรับเปลี่ยนได้นะคะซึ่งต่อมานะคะพี่ขอหน่วยแรกเนี่ยเราก็จะจบกันด้วยคำว่า Today is a lovely day นะคะ Isn't it? Today is a lovely day Isn't itวันนี้อากาศดีจังว่าไหมคะนะคะต่อไปเป็นหน่วยที่2นะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนะคะคำแรกนะคะคือ where are you studying where are you studying ตอนนี้กำลังเรียนหรือศึกษาอยู่ที่ไหนนะคะคำต่อมาคือ let's go to the library let's go to the library ไปห้องสมุดกันเถอะจะเห็นคำว่า less นะคะมี apostrophe s นะคะซึ่ง s ในตัวนี้ไม่ใช่ is แต่เป็น us นะคะซึ่งแปลว่าพวกเรานั่นเองนะคะคำว่า less คือการชักชวนกันหลายๆคนนะคะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองคำต่อมานะคะคือ what about seeing a movie what about seeing a movie ไปดูหนังกันไหมนั่นเองนะคะคำต่อมา we are having a party at our house in the eveningWe are having a party at our house in the evening. แปลง่ายเลยก็คือพวกเราจะปาร์ตี้กันตอนเย็นนี้คุณจะไปด้วยไหมประมาณนี้เป็นการเชื้อเชิญนะคะอีกคำนึงนะคะเป็นประโยคของขอความช่วยเหลือนะคะ Could you do me a favor? Could you do me a favor? แปลว่าคุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมนะคะอีกคำนึงต่อมานะคะเวลาเราจะขอยืมของเพื่อนนะคะเป็นประโยคง่ายๆนะคะเป็นประโยคคำว่า May I borrow your scissors? May I borrow your scissors? ก็คือขอฉันยืมกรรไกรหน่อยได้ไหมคำว่า scissor นะคะแปลว่ากรรไกรซึ่งประโยคนี้น้องๆอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะคำหลังนะคะในการใช้ขอยืมเพื่อนๆนะคะโดยคำว่าเราสามารถเปลี่ยนนะคะจากยืมอีกสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้อย่างที่พี่บอกไปอย่างเช่น May I borrow your pencils?
แม่ borrow your pencil ฉันขอยืมดินสอหน่อยสิเป็นต้นนะคะอีกคำหนึ่งต่อมานะคะ I'm short of money this month I'm short of money this month นะคะซึ่งคำนี้เป็นคนไทยมักจะใช้ทับศัพท์นะคะอย่างเช่นว่าเดือนนี้ฉันเงินเดือนช็อตมากเลยซึ่งคำนี้มันหมายความว่าเดือนนี้เงินไม่พอใช้เลยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคืออีกคำหนึ่งนะคะที่ชาวต่างชาติส่วนมากส่วนใหญ่เลยจะใช้คำนี้กันนะคะที่พี่จะมาสอนคือ please keep in touch นะคะแปลตรงตัวอาจจะแบบว่าโปรดจับฉันไปนานๆไม่ใช่นะคะ please keep in touch นะคะแปลว่าติดต่อกลับมานะนั่นเองนะคะเวลาเจอเพื่อนๆชาวต่างชาตินะคะที่เขาบอกคำนี้มาก็แปลได้ง่ายเลยแปลว่าติดต่อกลับมานะนั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งนะคะ let's do something funLet's do something fun ก็คือไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันเถอะนะคะอีกคำนึงนะคะเป็นการต่อท้ายประโยคนะคะเป็นการตอบประโยค Let's sing karaoke Let's sing karaoke ก็คือไปร้องคาราโอเกะกันเถอะนั่นเองนะต่อไปเป็นหน่วยสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับการเรียนการสอนนี้แล้วนะคะจะเกี่ยวกับการสื่อสารทั่วไปเลยประโยคทั่วไปที่น้องๆสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะประโยคแรกที่พี่จะสอนก็คือ I don't understand this English sentence I don't understand this English sentence ก็คือฉันไม่เข้าใจเลยกับอังกฤษประโยคนี้นั่นเองนะคะอีกประโยคนึงนะคะ I'm not sure if I pass the exam or not I'm not sure if I pass the exam or notคือฉันไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะสอบผ่านหรือเปล่านั่นเองนะคะน้องๆสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะอีกคำหนึ่งนะคะ What is your grade point average in this semester? What is your grade point average in this semester? เธอมีได้เกรดเท่าไหร่เธอมีได้เกรดเท่าไหร่นั่นเองนะคะอันนี้ประโยคนี้อาจจะเป็นคุณครูถามก็ได้นะคะอีกอันนึงนะคะสำหรับคำประโยคนี้เราอาจจะแบบว่าใช้ในวิชาพละศึกษาก็ได้เวลาเราเล่นเกมหรือการแข่งขันนะคะเราอาจจะใช้คำว่า we have to plan about the games เราต้องวางแผนสำหรับเกมกันนี้เกมอันนี้แล้วแหละนั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งนะคะประโยคต่อมาคือ please give me a few seconds to introduce myself please give me a few seconds to introduce myselfก็คือขอแนะนำตัวเองสักหน่อยนะคะสักนิดนึงนะคะอันนี้น่าน้องๆ น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงนะคะในการแนะนำตัวชาวต่างชาตินะคะหรือกับคุณครูนั่นเองอีกคำหนึ่งต่อมานะคะ Who's calling please Who's calling please คือนี่ใครกำลังพูดอยู่คะอันนี้ประโยคอันนี้จะใช้ตอนที่น้องๆรับโทรศัพท์นะคะก็จะใช้ประโยค Who's calling please นั่นเองต่อมานะคะ Excuse meCan I sit here? Excuse me? Can I sit here? ก็คือน้องๆจะไปขอที่นั่งใครก็ใช้ประโยคนี้ก็ได้นะคะโทษค่ะขอนั่งตรงนี้ได้ไหมคะอันนี้เวลาเราไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะๆเราก็สามารถใช้ได้นะคะอีกคำหนึ่งนะคะอีกประโยคนึงอันนี้ก็เราอยากจะทราบชื่อใครสักคนหนึ่งเราก็ควรจะใช้ประโยคนี้นะคะเป็นการถามชื่อแบบสุภาพขึ้นมานะคะ May I have your name please? May I have your name please? ก็คือฉันขอจะทราบชื่อคุณได้ไหมคะคุณชื่ออะไรคะนั่นเองนะคะอีกประโยคนึงนะคะใกล้จะจบหน่วยแล้วนะคะ Are there any ATMs around here? Are there any ATMsaround here แถวนี้พอจะมีตู้ ATM มั้ยคะและคำสุดท้ายนะคะที่พี่จะสอนในหน่วยสุดท้ายนี้นะคะ I have to go see you I have to go see you ฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ